ครับสวัสดีนะนักตกปลาทุกท่านนะครับที่มีใจรักในการตกปลามื้อนี้กับพ่อกับผมคือเก่าครับณโจในช่องโจพันรวนมื้อนี้บรรยากาศดีมากครับผมก็เลยออกมาตีปลาช่อนนะครับในเหยือกทุกอย่างพันรวนตัวนี้นะครับเนาะกลับมาติดตามนะชมกันเลยว่ามื้อนี้โจพันรวนที่มีผลงานบ่กับไม้นี่ไม้หน้าประตูหน้าครับผมเพราะว่าเขาโจทางไม่อีกแล้วดีมากเลยเขาโจทางให้ผมพุ่นเลยครับไปโบเป็นการล่อสาวก็จัดการเลยมีทางลงนะครับเนาะตะกี้บ่มีทางลงผมเดบูไว้จมลงนะครับบ่มีเนี่ยทางลงให้ย่างดีเลยแก้วเลยก็เบิ่งกันเลยว่าหน้าประตูน้ำนี่จะมีปลาช่อนบ่วันนี้เราจะมีผลงานไหมเฮ้ยมาเฮาอีมาเฮาคนรอนี่มานี่สังเอเออะเนี่ยบ่ได้เฮาโอ้โหเฮงๆนี่และแล้วเราก็ลงมาถึงหมายที่เราคิดว่ามันมีปลาช่อนเดี๋ยวผมกระสีตั้งกล้องไว้เฮ้ยนี่เดี๋ยวห้องอีกไปจัดการมันเลยไปลุยกันเลยปลานิ่มรอบขึ้นมาได้ว่าปลาช่อนดินสีน้องนี่ใสงามๆครับผมยามเช้ากบยางพานุดอนนี่เด้งออกมาอยู่ข้างนอกเลยกัดแรงมากเมื่อกี้นี่มันเข้ามากัดโฉบเลยผมไม่รู้ว่าปลาอยู่นี่เนาะตามจริงถ้ามองไปนี่จะเห็นปลาเลยมื้อนี้น้ําขุ่นมากผมเห็นปลาเลยโอ้โหใสงามผมแจ๋วถึงแต้มของเราแล้ววันนี้เดี๋ยวเขาปลดแล้วก็ไปปล่อยมันแล้วเขาก็มาติดตามรับช่วงกับตัวว่าแต้มตัวไปจะมีบ่เดี๋ยวผมปลดกันนี่ปลาไปมั้งดูไอ้มันเลยเดี๋ยวผมพาตีปลาทับปอนล่องดูผมเห็นปลาทับปอนขึ้นเยอะมากเล่เกลือแบบไม่ต้องใส่ชิ้นเกลือแต่ไล่เนาะยิงมะเขาเลยไปเดี๋ยวไปปล่อยมันไปแล้วครับผมแจ๋วเลยไปลุยกันต่อนี่มโจมตีน้ำเกลือก็เห็นตัวเลยแล้วเราก็มาไม้นี่เราต้องสุ่มนะเดี๋ยวปลาช่อนมันเห็นเนาะเราต้องนั่งลงเพื่อมันไม่ให้มันเห็นเราหัวมันจะกัดวะ
ปลาอยู่นี่ระแวงมากนะผมมาหลายเทื่อแล้วก็ตีอยู่ข้างวันทางก็ก้นว่องเต็มอยู่ลืมเดียวบังกระเจาะต้องอุ้มมาข้างล่างผูกเกิดอีกนี่ดันสองแน่นอนครับตัวนี้โอ้โหใหญ่มากอะดูเท้าของกับปลานี่ไม่เสียแรงนะครับที่ตามหานะครับตัวนี้แต้มที่สองแล้วนะดูโอ้โหใหญ่มากอะโอ้เมื่อกี้นี่ไอ้มุนมากนะผมเห็นตัวมันลอยอยู่วิ่งวิ่งมากกัดปูโอ้โหสุดยอดเลยใส่นี่ก็ถือว่างามมากนะกับไม้นี่อุ้ยนี่สุดยอดเลยเดี๋ยวผมก็สิปลดมันครับปลดแล้วก็ปล่อยมันไปเพื่อเป็นพอพันแม่พันเราไม่เอามันไปกินครับแบบนึงเดี๋ยวผมบอกขึ้นในเบิ้งนะครับเนาะนี่ครับตัวปลาช่อนอู้อวนตับอุ้ยอุ้ยจะดินแห้งจะดินแห้งนี่อวนตับเดี๋ยวผมสร้างให้ดูว่าตัวนี้ในกิโลนะผมคิดว่าต้อง1กิโลขึ้นถึง2กิโลนะเดี๋ยวเข้ามารอมาชั่งกันเลยเดี๋ยวผมก็สิทำกันเอาตาสร้างออกมาสร้างให้เบิ่งตัวใหญ่ตัวใหญ่มากในเช้านี้ชั่งให้ดูเลยเดี๋ยวผมกดตาสร้างน้อมนะนี่ไว้ที่000นะดูนะช่างให้ดูช่างในเด้อเดี๋ยวจะปล่อยอยู่ปลาช่อนตัวนี้อยู่ที่โอ้โหมือสั้นแล้วนี่2กิโลนะ2กิโลจุด07ปลา2กิโล07เย้โอ้ถึงว่าเลยเอาซะเอ๋ปวดแขนเลยวะเมื่อกี้เดี๋ยวปวดก่อนเวลามันสะบัดเดี๋ยวมันจะลมนะครับยวนเลยใหญ่มากแก้วผมแต้มที่2วันนี้ฝากผลงานของผมด้วยในช่องโจพันธุ์รอนนะครับผมสุดยอดแน่นอนไอ้ครับเดี๋ยวเราจะปล่อยมันไปไปเลยโอ้ใหญ่มากรองเท้าเปียกเลยเย็ดเขแก้วกับไม้ธรรมชาติครับผมปูครับไอ้ปูนกสู้คู่เหรอฮึนกสู้คู่ใช่ไหมปูตัวใหญ่มากปูตัวนี้ไอ้ตัวเท่าแขนมันจะสู้ครูแล้วไอ้นี่มันสู้ครู